สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะรายละเอียดผ้ามาเบิ่งแม่น้ำมูลพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์น้ำให้ดูนะคะตอนนี้ยายก็อยู่ที่แถวสะพานนะคะสะพานเสรีประชาธิปไตยนะคะที่จะข้ามไปอำเภอวารินเนาะนะคะก็มีหอวัดระดับน้ำนะคะเนี่ยที่เป็นแม่น้ำเส้นใหญ่เส้นหลักของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพี่น้องเส้นนี้นะคะที่อยู่ตลาดใหญ่นะคะพี่น้องเพิ่นตลาดใหญ่เนาะมีสะพานข้ามมีสะพานเสรีแล้วก็มีตลาดใหญ่นะคะมีสำนักงานเทศบาลอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นตลาดอยู่ข้างล่างนะคะพี่น้องตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เคยท่วมมาก่อนนะคะตรงนี้นะคะมาอัปเดตให้ดูนะคะปีกายปีก้อนที่ท่วมหลายๆย่าก็มาอัปเดตให้เบิ่งคือกันนะคะพี่น้องปีนี้ก็เลยมาอัปเดตให้เบิ่งอีกนะคะว่าจะท่วมเยอะไหมนะคะนี่ก็ยายก็อยู่ที่หอวัดระดับน้ำแถวตลาดใหญ่เนาะพี่น้องเนาะนะคะตรงนี้แหละนะคะเนี่ยน้ำเยอะมากเลยนะคะเองนะคะพี่น้องสะพานเสรีนะคะจะข้ามไปอีกอำเภอหนึ่งคืออำเภอวารินชำราบกับเป็นอำเภอรอบนอกเนาะบุญทลิกน่าจะรวยนำยื่นพิบูลนะคะไปเส้นนี้นะคะพี่น้องเนี่ยรายละเอียดก็เนี่ยถ่ายให้ชมให้ดูนะคะว่าน้ำขึ้นจริงไหมนะคะนี่พี่น้องนะคะจะติดกับตลาดใหญ่นะคะพี่น้องปีที่ผ่านมานี่คือเขาถ่วมขึ้นมากข้างบนเลยนะคะพี่น้องแถวนี่ถ่วมเบิดนะคะถ่วมเบิดขึ้นไปหอดทึ่งผืนนะคะพี่น้องมาเบิ่งนะคะปีนี้ว่าสิหลายคือเก่าบ่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้รายละเอียดก็อยู่ที่ท่าวัดหลวงนะคะพี่น้องนี่นะคะที่มีพญานาคคู่นะคะแล้วก็มีช้างคู่นะคะวัดหลวงนะคะพี่น้องด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะด้านหลังวัดหลวงก็จะเป็นทานะพี่น้องเนาะก็จะเอิ้นว่าทาวัดหลวงนะคะเดินลงมานะคะยุนิวัดออกจากพญานาคลงมานี่ก็จะเป็นทานะคะเป็นทาน้ํามหาเรือสําราญที่เขาเคยใส่บริการพานักท่องเที่ยวชมแม่น้ํานะคะตอนนี้ก็หยุดนิ่งแล้วนะคะหมดให้บริการแล้วนะคะยายพามาเบิ่งนะคะมาเบิ่งอัปเดตน้ํานะคะมาอัปเดตสถานการณ์แม่น้ำมูลขึ้นนะคะพี่น้องมูลขึ้นเด้อพี่น้องนะคะวันนี้วันที่18นะคะ18กันยายน2566นะคะนี่พามาเบิ่งแม่น้ำมูลขึ้นพี่น้องขึ้นมาถึงบันไดแล้วนะคะมาเบิ่งนะคะว่าปีนี้จะท่วมอีกไหมนะคะจะท่วมเหมือนปี2565ไหมนะคะปี65ท่วมพุ่นเด้อพี่น้องพุ่นนะท่วมเข้าไปฮอดในวัดนะคะท่วมเข้าไปถึงในวัดเลยนะคะถึงในวัดถึงบันไดขั้นสุดท้ายของในวัดเลยนะคะพี่น้องแถวนี้ก็ท่วมลึกพร้อมนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าปีนี้น้ำจะเยอะไหมนะคะวันนี้ก็เป็นเดือนกันยาแล้วนะคะมาเบิ่งนะคะว่าน้ำจะหลายบ่อนะคะเนี่ยพี่น้องโอ้โหน้ำขึ้นน้ำขึ้นมากเลยนะคะพี่น้องซูดไปพุ่นนะคะซูดไปทั้งพุ่นก็จะเป็นทาวัดกลางนะคะที่มีกระชังปลาเยอะๆนะคะเขาจะเอิ้นว่าท่าวัดกลางนะคะตรงที่ยายเอียดยืนอยู่ตรงนี้ก็คือท่าวัดหลวงนะคะพี่น้องเลยจากท่าวัดหลวงไปก็สิมีท่าวัดสุปัตนะคะเลยก็ไปก็คือข้างพุ่นนะคะเลยสะพานเสรีไปก็จะเป็นวัดสุปัตนะคะเนี่ยนะคะมาดูมาชมแม่น้ำมูลนะคะเฮ้น้ำขึ้นนะคะพี่น้องพามาชมใกล้ๆเลยนะคะพี่น้องพามาชมใกล้ๆนะคะนี่พี่น้องปูนสุดตรงหูลูกตาพี่น้องแม่น้ำมูลของเฮานะคะกว้างใหญ่มากนะคะโอ้มีปลาด้วยเห็นปลาไหมคะเห็นปลาไหมคะโอ้โหปลาดุกด้วยน่ะนะโอ้โหมีปลามาด้วยนะคะนี่พี่น้องนี่ก็จะเป็นท่านะคะท่าวัดหลวงเนาะนี่นะคะจะเป็นท่าวัดหลวงลงมาก็จะเป็นท่าแบบนี้นะคะนี่พี่น้องน้ำกำลังขึ้นนะคะตอนนี้นะคะโอ้โหสวยงามนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งไปอีกนะคะว่าเดือนกันยาทั้งเดือนเนี่ยฮอดสิ้นเดือนนี่จะขึ้นอีกบ่อนะคะพี่น้องโอ้มาชมปลาปลาดุกพี่น้องปลาดุกนะคะปลาดุกขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะนะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะพี่น้องท่าวัดหลวงนะคะขึ้นมาถึงบันไดแล้วนะคะมาลุ้นว่าปีนี้สิท่วมบ่อนะคะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดมาอีกแล้วนะคะมาชมแม่น้ำมูลนะคะพี่น้องตรงที่มีกระชังปลานะคะเนี่ยพี่น้อง
น้ำมูนขึ้นแล้วนะคะขึ้นมาถึงบันไดแล้วนะคะพี่น้องเนี่ยขึ้นมาถึงบันไดข้างบนแล้วนะคะนี่กระช่างปลาก็ลอยขึ้นมานั่งพี่น้องนะคะกระช่างปลาก็ลอยขึ้นมาด้วยนะคะคุณน้ำมูนขึ้นนะคะพี่น้องมื้อนี้วันที่18นะคะ18กันยายน2566นะคะนี่นะคะพามาชมแม่น้ำมูนขึ้นนะคะถ้าน้ำขึ้นเขาจะขุ่นนะคะพี่น้องนี่น้ำไปขุ่นมากเลยนะคะเนี่ยกระชังปลาที่ยายละเอียดมาเอาปลาจากน้องชายนี่แหละที่มีกระชังปลาไปเฮ็ดกับเผากับน้ำพี่น้องเนาะวันนี้ยายก็มาพามาเบิ่งน้ำมูนขึ้นนะคะพี่น้องเนี่ยโอ้โหจะขึ้นไปอีกอยู่นะคะพี่น้องจนสิฮอดเดือนตุลานะคะขึ้นอีกอยู่นะคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้วันที่18กันยายน2566นะคะพี่น้องวันนี้ยายเอียดพามาอัปเดตสถานการณ์น้ำนะพี่น้องเนาะตรงนี้คือสะพานบันทบอนะคะสิไปบันทบอเนาะสิออกทบอนะคะตรงนี้เขาเคยท่วมมาก่อนนะคะพี่น้องตอนนี้น้ำกำลังมานะคะจู่สะพานแล้วนะคะพี่น้องนี่นะคะจู่สะพานแล้วนะคะพักตบพักปอดพักหยังเนี่ยจู่สะพานแล้วนะคะไปนี่ก็จะเป็นหน่ำห่วยเนาะเป็นหัวโล่งหวยเจระแม่นะคะก็จะไปสะพานหัวเจระแม่นะคะทางนี้นะคะตรงนี้ก็คือสะพานบ้านทบอจะขึ้นทบอนะคะพี่น้องมาจากบันแกบันจานนะคะเส้นนี้นะคะเนี่ยเส้นนี้นะคะเส้นนี้จะมาจากน้องแกน้องจานบันเสือกนะคะทางนี้นะคะกระสิบไปก็ผ่านเส้นบันทบอเนาะเข้ามาตกปลากันหลายๆนะคะแล้วก็พามาเบิ่งน้ำพี่น้องน้ำกำลังไหลนะคะเดือนนี้เดือนกันยานะคะพี่น้องมาเบิ่งน้ำพี่น้องโอ้ดูเขาตกเบ็ดกันนะคะโอ้กระดิ่งสั่นแล้วนี่แปลว่าได้ปลานะคะเดี๋ยวมาเบิ่งนะคะว่าคือได้ปลาอย่างมาแล้วโอ้ยคือโตใหญ่แท้โตบัก3โลคนตัวนี้หมานโอ้น้ำกำลังไหลนะคะพี่น้องตอนนี้ยายก็อยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะย้อนไปได้ด้วยเนาะตรงนี้นะคะคนก็มาตกปลาหลายนะคะพี่น้องน้ำกระจูสะพานแล้วนะคะดูทางนี้นะคะสอดไปทางพุ่นนะคะพี่น้องก็จะเป็นสะพานหวยเจระแม่เนาะนี่นะคะเส้นนี้ก็เป็นเส้นทบอนะคะขึ้นไปนี่ก็เป็นบันทบอเนาะเดี๋ยวมาดูมาชมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูตลอดเลยนะคะช่วงนี้นะคะหนาน้ำนะพี่น้องเนาะ